วันนี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาเปิดข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับขอให้ตรวจสอบอัยการที่ถูกกล่าวหาว่าไปยุ่งกับคดีของเสียกำพลเจ้าของอาบอบนวดวิกตอเรียที่หลุดคดีในศาลชั้นต้นนะครับอธิบายแบบนี้ท่านผู้ชมขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการศาลพอถึงศาลชั้นต้นก็ยังมีศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาครับคุณชูวิทย์บอกว่ามีอัยการคนหนึ่งเข้าไปยุ่งทำให้สำนวนมันอ่อนและทำให้เสียกำพลหลุดคดีในศาลชั้นต้นพอจะยื่นอุทธรณ์ก็เข้าไปขวางจึงยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบอัยการคนนี้ครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองนำหลักฐานเป็นเอกสารสำนวนคดีค้ามนุษย์และหนังสือร้องเรียนอัยการนะครับยื่นถึงอัยการสูงสุดและประธานคณะกรรมการอัยการหรือว่ากอ.ขอให้สอบวินัยอัยการนายหนึ่งกรณีที่ใช้อำนาจวินิจฉัยสั่งคดีโดยมิชอบจากการพิจารณาคดีอาบอบนวดวิกตอเรียซึ่งมีผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือนายกำพลครับที่เข้าข่ายคดีค้ามนุษย์นายชูวิทย์บอกว่าเมื่อคดีเข้าสู่ศาลชั้นต้นศาลสั่งไม่ฟ้องก็หลุดครับนายชูวิทย์เนี่ยอ้างว่าในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการมีพนักงานอัยการเนี่ยยื่นอุทธรณ์แต่มีพนักงานอัยการบางคนได้พยายามนำคำตัดสินของศาลชั้นต้นไปขอถอนหมายจับให้กับจำเลยหรือว่าเสียกำพลเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาบางคนนั้นพ้นคดีไปโดยปริยายครับส่วนนายกำพลผู้ต้องหาหลักหลบหนีไประหว่างอุทธรณ์ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ก็รับพิจารณาคดีแต่โดยส่วนตัวมองว่าไม่ทันการแล้วค่ะคดีนี้เสียหายไปแล้วเพราะผู้เสียหายบางคนหลุดคดีไปแล้วรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องก็ไม่ถูกยึดอายัดด้วยทำให้ถ่ายเทขายต่อไปอีกชั้นหนึ่งได้อีกทั้งยังมีผู้ต้องหาที่หลุดคดีก็กลับเข้าสู่วงการธุรกิจอาบอบนวดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนายชูวิทย์อ้างด้วยว่าธุรกิจอาบอบนวดที่กำลังทำอยู่ก็เกี่ยวข้องโยงไปถึงสารวัตรสัวอีกค่ะจริงๆผมเนี่ยชื่นชมเขานะผมชื่นชมเขาว่าเขาเป็นคนมีความสามารถแต่เพียงแต่ความสามารถเขาเนี่ยกระทำในเวลาราชการซึ่งเขาเป็นตำรวจอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขยายงานเครือข่ายเยอะอย่างนี้โดยที่เขาใช้เวลานอกเวลาและที่สองมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยถ้าคนอย่างสัวไปอยู่ที่อเมริกาผมก็คิดว่าสัวเนี่ยอาจจะเติบใหญ่เป็นประธานและเข้าในตลาดหลักทรัพย์แต่เมื่อสังคมไทยเนี่ยกฎหมายไทยไม่ได้ยอมรับและนายสัวเนี่ยเป็นตำรวจเสียเองมันก็เลยทำให้เกิดภาพว่าเอ๊ะมันเป็นตำรวจแล้วเอาเวลาที่ไหนไปทำโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้น 4-5 ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่เกินความสามารถในการตรวจสอบแล้วก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะขั้นตอนการถอนหมายจับที่เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์คดีในฐานะโจทก์ครับ